สวัสดีครับผมแบงค์งังเข้าแบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้เรามาทดลองปลูกเจ้าต้นบอนสตูนดำจากเง่ากันครับเข้าแบงค์ค่ะผมสั่งเง่าต้นบอนสตูนดำนะครับมาจากใน Shopee นะสั่งมา2เง่าเพื่อทดลองดูเง่าใหญ่กับเง่าเล็กนะครับพอสั่งมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ลักษณะเง่าที่เป็นแบบนี้เลยนะครับใหญ่มากแล้วก็ราคาไม่แพงแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะงอกหรือเปล่านะครับเรามาทดลองปลูกกันไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับมาขั้นแรกที่ผมจะทำนะครับก็คือนำเง่าที่เราสั่งมาเนี่ยมาทำการล้างน้ำก่อนนะครับคำแนะนำนะครับเขาบอกว่าควรที่จะแกะไอ้เจ้าพวกตรงนี้เนี่ยออกก่อนนะเผื่อแบบเวลาที่เขาแทงอะไรออกมาใหม่เนี่ยมันจะได้แทงออกมาง่ายๆแล้วก็ไม่เกิดการเน่านะครับอย่างอันนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันมีการดำนิดนึงหัวเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเชื้อราหรือว่าจะเกิดอาการเน่าหรือเปล่านะเราก็ทำการล้างก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เจ้าตัวยากันราลงไปในนี้ด้วยเจ้าไตรโคเดอร์มานะคะเป็นแบบชนิดผงที่ผมสั่งมาจากในเน็ตนะยากันราจริงๆใช้อะไรก็ได้นะครับผมก็กะกะเอาอะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ผสมน้ำเลยทำแบบบ้านๆนะไม่ต้องแบบซีเรียสอะไรมากๆนะครับมันก็เหมือนกับการทำทดลองนะปลูกต้นไม้อ่ะเราควรจะปลูกแบบมีความสุขนะครับผมก็จะแกะไอ้เจ้าพวกนี้ออกนะครับเนี่ยแกะไอ้เจ้าพวกที่เป็นใบแห้งๆนิ่มๆเนี่ยออกแล้วก็ทำการแช่น้ำเขาไว้สำหรับใครที่อยากจะแช่น้ำยาเร่งรากด้วยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะนำน้ำยาเร่งรากเนี่ยผสมน้ำแล้วก็รดน้ำเขาตอนท้ายดีกว่าเนาะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดหัวทำความสะอาดเง่าเขาก่อนนะครับแล้วก็แช่ไปหัวนี้ก็มีความแบบนิ่มๆตรงนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็มีความสุ่มเสี่ยงว่ามันจะลามนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการดีที่เรามาแช่น้ำยากันรานะครับเพื่อป้องกันการเน่าอันนี้คือใหญ่มากเหมือนหัวเผือกเลยอะหัวเผือกหัวมันนะครับขอตัดตรงนี้ออกดีกว่าเพราะว่ากลัวมันจะลามนะครับเดี๋ยวตัดก่อนนะแล้วก็ใช้น้ำยากันราตะปุ่มตรงนี้ก็คือตาของเขานะครับที่อนาคตเนี่ยอาจจะมีโอกาสแทงขึ้นมาเป็นใบได้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ามันจะงอกให้หรือเปล่านะฮะอันนี้เนี่ยพอเราล้างแล้วก็แกะออกไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีตาอยู่ข้างล่างนี้นะครับที่อนาคตน่าจะแทงขึ้นมาเป็นใบให้เรานะถ้าเขารอดนะครับเอาประมาณนี้ก็พอมั้งแช่เขาสักครู่นะครับหลังจากนี้เนี่ยเรามาทำการเตรียมดินกันดีกว่านะครับผมจริงๆมีคนแนะนำว่าต้นพวกนี้เนี่ยจะสามารถวางแบบนอนอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าบอนดำสตูนเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเลื้อยไปตามหินตามพื้นดินอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่หัวนี้เนี่ยมันใหญ่มากผมไม่มีกระถางที่จะสามารถใหญ่แบบใส่เขานอนลงไปได้อย่างกระถางนี้เนี่ยมันไม่พอนะครับก็เลยขอปลูกแบบอย่างนี้แล้วกันนะทั้งสองหัวเลยนะครับดินที่ผมใช้นะครับก็เป็นดินโปร่งธรรมดานะฮะมีส่วนผสมของดินเพอร์ไลท์กับมะพร้าวขุยมะพร้าวอะไรอย่างนี้นะคะผสมมาแบบไม่ได้มีสูตรตายตัวแต่ว่าให้เขาโปร่งเอาไว้ก่อนเราจะสามารถดูรู้ได้ว่าตรงนี้เนี่ยเคยเป็นยอดเก่ามาก่อนเพราะฉะนั้นนะฮะผมก็จะเอาตรงเจ้าต้นเนี้ยตรงเนี้ยปักลงไปนะครับในดินแบบนี้นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ดินเพิ่มเสร็จแล้ว1กระถางนะฮะวางพักเอาไว้บอนสตูนดำจากเง่า2กระถางแบบนี้เดี๋ยวผมก็จะรดน้ำเขานะครับแล้วก็เรามาอัปเดตกันว่าผ่านไปแล้วกี่วันเนี่ยเขาถึงมีการงอกขึ้นมานะครับหรือว่าไม่งอกยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันครับเรามาอัปเดตเจ้าต้นบอนดำสตูนกันนะครับผ่านมาแล้ว1เดือนนิดๆ นะครับเจ้าเง่าที่เล็กกว่านะครับมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยคือมีนี่ยอดพุ่งแล้วเห็นไหมครับยอดพุ่งแล้วก็มีตา
ผุดขึ้นมาเต็มเลยนะครับสำหรับเงานี้มีความแข็งแรงมากส่วนเงานี้นะครับเงาใหญ่เนี่ยยังนิ่งๆอยู่นะตรงนี้เนี่ยปูดขึ้นมาหน่อยนึงนะครับมียอดปูดขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยก็คือยังนิ่งอยู่นะยังไม่มีการแทงอะไรมากมากกว่านี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปูดขึ้นมากว่าเดิมนะครับจากที่มันกดๆอยู่ก็จริงๆผมว่ามันก็โตช้ากว่าที่คิดนะผมนึกว่ามันจะแบบไม่นานแล้วก็แทงใบอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนึงครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าเขาจะแทงใบใหม่ออกมาอัปเดตนะครับ2กระถางนี้น้องเง่าเล็กเนี่ยก็แผ่ใบออกมาแล้วนะครับส่วนเจ้าเง่าใหญ่เนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่นะก็เป็นว่าใช้วิธีนี้เนี่ยเวิร์กนะครับแต่ว่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานกว่าที่คิดนิดนึงอาจจะเพราะว่าเราคาดหวังว่ามันจะแบบแป๊บนึงโตเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช้เวลานานหน่อยแต่ว่าราคาเนี่ยเป็นมิตรนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูนะครับเราก็มาปลูกกันแล้วก็ดูแลเขาอย่างนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามจะตามผมเพิ่มที่เพจ Uncle Bank หรือว่าที่ Instagram ภาย Uncle Bank แล้วก็ IG Plan by Uncle ก็ได้นะครับเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ